มนาคีนกของฉัยแดดดูมีพลังนะเดี๋ยวมึงเก็บแรงไว้ตดเถอะเก็บแรงไว้กินมะระนี่มะระหรือว่ามะม่วงวะเนี่ยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วเฉยเฉยเฉยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็นนทวัฒน์ NT ครับผม3หนุ่มอ้าววันนี้มา2คนนะครับพอดียกติดไลน์ติดผู้หญิงไอ้ป่าไม่มีละไม่มีคนมาเถียงแล้วนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยเรามากินอาหารที่สุดโหดที่สุดในชีวิตเว้ยรู้สึกว่าโหดยิ่งกว่าตุ๊กแกเพราะตุ๊กแกโหดกว่าปกติพอๆกันแล้วกันเนาะโอเควันนี้นะครับผมมากินมะขี้นกทุกคนไม่รู้แล้วอะไรวะมาละขี้นกนะครับเองคิดว่าขมไหมคนดูถ้าคิดว่าขมนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าคิดว่าไม่ขมก็กดไลค์นะครับผมว่าขมกว่ามาละเนี่ยขมกว่าแน่นอนแน่นอน 100% นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมากินกันให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีตัวช่วยหมายความว่าเรากินก่อนตอนแรกไม่มีตัวช่วยใช่ทีนี้เราจะมีตัวช่วยนะครับผมนี่คือน้ำพริกเขียวน้ำพริกนุ่มใช่หรอใช่แล้วก็พริกเกลือนะครับให้น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานคือเราไม่รู้ว่ามันจะกินกันได้อร่อยหรือเปล่าใช่เอามาเป็นตัวช่วยเฉยแต่ครับเราจะมาลองนะครับคือผมไม่ใช่พี่ไอซี่นะครับที่จะกินแล้วแบบหน้าฟินโอ้พี่แล้วก็ถ้าใครอยากดูผมถ่ายคลิปกับพี่ไอซี่ก็ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าแกก็บอกมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมากินกันเร็วๆนี้มาถึงกินได้ครับโอเคเราไปกินเลยไหมคลิปเนี้ยผมขอ5,000ไลค์ผมจะพายปาล์มแล้วก็พาน้องๆทีมงานเล่นเกมชูตบาสใครชูตไม่ลงกินมะละห้ามคายต้องเคี้ยวแล้วไม่มีตัวช่วยด้วยไม่มีห้ามคนเดียว1ลูกแล้วเคี้ยวเลยห้ามคายห้ามกินน้ำด้วยเออห้ามกินน้ำห้ามอีก50,000ไลค์ถ้าคุณกดได้ผมทำให้คุณโอเคงั้นเราไปลุยกันดีกว่าปาล์มมาโอเคครับงั้นเราไปกินกันเลยครับผมแน่นอนลูกไหนดีวะลูกไหนหวานวะโอเคครับผมพ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องไม่รู้แล้วใครจะกินก่อนชุบชุบเช้งอ๋อชุบมาปามมาดิลูกผู้ชายชุบชุบเช้งอันนี้คืออะไรรู้ไหมมือบายบายโอเคลูกผู้ชายแพ้ก็คือแพ้ครับลูกใหญ่เลยผมชอบลูกใหญ่นะครับผมไม่ชอบอะไรเล็กๆชอบของใหญ่การแบบว่าพอดีคำพอเนาะแดดเดือดโอ้โหเสียงเอ้าก็กินได้นะอร่อยเฉยยิ่งเจ๊ขมไหมขมกว่าลูกใหญ่ที่พี่เคยกินไม่ขมนะเออเอากินดูดิเคี้ยวด้วยกลืนด้วยเหมือนพี่เป็นไงอร่อยอ่ะเออเหลืออะไรกินเคี้ยวดิไม่เหลือน่ะโอ้โหต่อไปเราไปดูกันดีกว่าเราไปเอาไปVSดีกว่าเนาะกินได้นะครับน้องน้องๆนะครับคือหวานเป็นลมขมเป็นยาเหมือนว่าแบบวันนี้เรามากินยาเพราะว่าเมื่อวานเราไปเล่นน้ำแล้วแบบเราอยากไข้แล้ววันนี้เราก็มากินยานะครับอันนี้มันเม็ดใหญ่มันข้างในมันมีเม็ดนะครับผมเปลี่ยนลูกดีกว่าต่อไปเราไปจิ้มไอ้น้ำปลาหวานดูนะครับผมนี่ครับผมต่อยเลยครับอุ้ยอุ้ยน่ากินว่ะทุกคนดูดิว่าคงจะชอบกันเอาดิเอาโอ้ยเอาบุคำใหญ่ไปไม่รู้สึกขมเอาดิเออโอ้โหแนะนำน้องๆเลยใครอยากกินมะละนะครับไปกินกับน้ำปลาหวานไม่ขมเลยเนี่ยกินได้อีกเลยเนี่ยเอาดิจิ้มดูดิแดดดูจะขมนะแต่ไม่ขมใช่อันนี้ไม่ขมอันที่กินส่วนเมื่อกี้ขมกว่ามันก็ขมเหมือนกันแต่ไม่มากใช่มึงลองก่อนมาดิโอ้โหดีกว่าอันเดิมอ่ะลูกนี้ผมกินเลยเช้าเที่ยงเย็น3เวลาได้สบายอุ้ยโอ้ยอย่าให้น้ำปลาหวานหมดนะครับ ต่อไปว่ะลองน้ำพริกแก่บ้างไหมพริกหนุ่มเออโอ้โหน้ำพริกแก่คิดได้ไงมั้ยมุกหรือเปลือกหอยไหมพี่ดูนะครับเผ็ดไหมอ่ะผมเสียวเผ็ดว่ะอันไหนดีกว่าอันนี้ขมนะคือน้ำพริกเขียวเขียวอันนี้ก็เขียวโอ้โหเหม็นเขียวเลยอ่ะ อันนี้อร่อยสุดอันนี้กว่าผมกินได้เรื่อยๆนะครับทุกคนกินได้เรื่อยๆมามึงอยากลองนี้มากกว่าเม็ดมันกินยากเหรอทุกคนลูกที่สองนะครับลูกแรกผมเอาทิ้งแล้ว นี่ดีกว่าโอ้ดูดิอร่อยวะเขียวก็เขียวบวกกันนะมะละหรือว่ามะม่วงวะเนี่ยแลดูพี่อร่อยนะ
ก้นฟินนะครับพี่เราเป็นว่าน้ำพริกหนุ่มไม่ผ่านนะครับคือนี่อะไรเนี่ยมันยิ่งเขียวอันนี้ก็น้ำปลาหวานไงดูนะครับทุกคนมะระ VS น้ำปลาหวานปามกุ้งมันมีอะไรอยู่ที่หัวมันเอ้ามันกุ้งอ่ะเอาไม่มีสมองหรอไม่มีกุ้งไม่มีสมองแล้วมึงอ่ะมีทำไมถามผมมีสมองถ้าหยกอ่ะหยกไม่มีมันติดเต่านะวันนี้มันเลยไม่มาแต่ถ้ากินเฉยๆเนี่ยขมเอาตามความจริงเลยขมนะครับจะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครับแต่ผมว่าเม็ดข้างในมันกินยากเนาะเขาชอบกินกันไหมต้องผ่าอย่างเดียวอ่ะต้องผ่าถ้ากินก่อนอ๋อผ่าเม็ดออกผมมันจะจิ้มง่ายกว่าด้วยอ๋ออย่างนี้เองโอ้ไม่รู้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ไอ้นัทมาชิมครับแบบไม่จิ้มนะครับทุกคนลองมาดิทีมงานต้องลองแท็กทีมครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นจิ้มได้ไหมไม่ได้กินก่อนห้ามเคี้ยวห้ามคายเอ้ยเคี้ยวด้วยคายด้วยเอ้ยไม่ใช่เคี้ยวด้วยห้ามคายใหญ่ไหมเอ้ยไม่ใหญ่ไปหรอกอย่าไปกลัวเลยลูกผู้ชายพี่ยังไม่เห็นกลัวเลยเคี้ยวเคี้ยวบอกให้เคี้ยวไงดูอะไรเนี่ยกล้องอยู่นู่นดูนู่นนู่นไม่คนดูรอดูอยู่เป็นยังไงเอาตามความจริงไม่เอาสแตมไม่หล่อผมไหมผมแล้วเป็นไงผมเป็นไรผมเป็นยางไงหวานหวานเป็นลมเอาคิดว่าหวานดูนมผมว่ามันขมมันขมติดลิ้นนะก็มันขมดิใช่แต่ไปจิ้มอ่ะจิ้มแล้วอันไหนอร่อยกว่าลองดูสิข้นขมอ่ะเอาให้หมดลูกนะให้หมดเลยอ่ะเออหูอ๋อเอาดิเป็นอะไรครับพี่ขมต้องตาไหลเลยนะพี่ยังกินได้เลยดูกินให้ดูนะครับทุกคนเอาแบบเอาแบบนัดเลยนะเอาแบบครึ่งลูกเลยเมื่อกี้ดูนะไม่ไหวครับพี่ไม่ไหวอ่ะผมเฮ้ยผมจริงเป็นขมเลยผมจริงไม่ไหวกูลืมกัดโทษมาเดี๋ยวลองกัดดูนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทำไมนัดขมปกติเจอแต่ของเค็มนะครับเวลากินหรือว่าเลียอะไรอย่างนี้นะครับนี่ดูนะนี่โอ้โหพี่ไอซี่ก็มาเนี่ยครับพี่ไม่ไหวพี่ผมยอมพี่เลยไปมากทีมงานต้นรถทุกคนครับคือตอนแรกมันจะได้แล้วผมว่ามันเป็นที่เม็ดนะครับโอเคอุ้ยอุ้ยตอนนี้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะครับเนื่องจากกินยาผิดขนาดเลือกเลยพี่ให้น้องเลือกพี่ให้น้องเลือกครับผมพี่ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มเลยครึ่งหนึ่งใบนั้นเนี่ยแล้วเคี้ยวให้หมดเคี้ยวหมดนะเคี้ยวหมดนะเคี้ยวให้หมดเอฟหวานเป็นลมขมเป็นยากินเข้าไปมีแต่ประโยชน์นะครับผมมะระเนี่ยประโยชน์เยอะแยะนะครับผมเขากินน้ำมั้งพี่ผมก็ไม่ได้เคี้ยวยากันน้ำหมดน้ำหมดครับเป็นอะไรเอฟเป็นอะไรหวานเป็นลมขมเป็นยาเรากินเนี่ยมะระมันมีประโยชน์โอ้ต้องกระทำพี่ขนาดนี้เลยเหรอครับกินได้เลยให้กินน้ำไปกินน้ำสงสารตอบคนดูหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงผมกลืนไม่ลงโอ้ดูน้ำโหลให้เสร็จไอ้บ้ายเสร็จไหวไม่ไหวน้ำจิ้มเข้าไปน้ำจิ้มหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่จะให้กินอีกทีก็ไม่เอาแล้วครับไม่ไหวโอเครู้นะครับว่ามะระนี่มันเป็นยังไงไม่ต้องไปหาลองเด้อเดี๋ยวถ้ากินได้ก็ดีเพราะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามะระมีประโยชน์อะไรบ้างก็เดี๋ยวให้กินตัดเขาขึ้นประโยชน์ให้ดูนะครับมาครับแล้วทีนี้เดี๋ยวปาล์มจะกินให้ดูลูกใหญ่ๆโอ้โหมาสิขอจิ้มดิ้มไม่หมดเอาเลยเลือกเลยนี่หวานเป็นลมขมเป็นยาถ้าเห็นผู้ชายเดินมาทำท่าเป็นลมหวานเป็นลมขมเป็นยาเห็นลมนี่ตื่นตลอดเวลามาดิมาดิเอาไส้มาเอาไส้มาไส้ไหนเดี๋ยวนั่นแหละปกติปาล์มกินน้อยคลิปนี้ปาล์มบอกอยากกินเยอะโอ้โหมาว้าวขนลุกเป็นไงเม็ดเพราะว่ามันเป็นที่เม็ดนะครับผมปกติเวลาทำอะไรผมไม่ค่อยเอาอะไรเม็ดกับเม็ดเลยนะคือต้องค่อยๆกินนะเราอย่าไปกัดคำใหญ่นะครับของดีมีประโยชน์เราต้องกินทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้มันหมดเร็วนะครับเราค่อยๆกินน้ำจิ้มกุ้งอร่อยว่ะไม่กัดเลยยังน้ำจิ้มเลยแต่ว่าน่าอร่อยเนาะดูดิผมไหมไม่ผมเลยน่าไม่ผมเลยไม่ผมไม่ผมเลยน้องไปกินแบบนี้ได้นะไม่ขมเนี่ยไปซื้อน้ำปลาหวานมาแล้วจิ้มแล้วกัดแรงๆอร่อยว่ะตามไม่ของกุ้งดูดิกุ้งตัวใหญ่อันนี้คลิปกินอะไรกันเนี่ยอันนี้คลิปกินอะไรปลาหวานโอ้อร่อยว่ะกุ้งกัดดีนะกัดดีนะโอ้แน่หมดไปกี่คำแล้วสองคำมาหรอเอาดีๆแล้วกันนะครับทุกคนผมมาก
ว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนอันนี้สาระเลยไม่ไหวแล้วคือขมมากหายเลยแต่ว่าถ้าเกิดถึง 50,000 ไลค์คลิปที่จะเล่นลูกบาสเนี่ยจริงๆนะแต่ว่าเสียจากเลาะเม็ดออกแล้วก็ปาดเป็นชิ้นหรือถ้าใครชูดไม่เข้ากินเลยแล้วเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับห้ามกินน้ำห้ามคายแต่คายโดนลุงกระทืบหลังจากคลิปนี้ที่คนขอมาโคตรเยอะนะมาลาคีนกมาลาคีนกทำไมไม่กินกันเองแล้วก็มาถ่ายคลิปดูตัวเองว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับผมคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือเนี่ยไปกินเมนูอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับมาลาคีนกเนี่ยรสชาติของมันก็คือโคตรขมไม่มีอะไรเลยนอกจากขมแล้วก็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 จะสรุปให้ฟังก็คือจากมาลาคลิปที่แล้วนะครับเป็นมาลาลูกใหญ่เรียกว่ามาลาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมาลาอินเดียว่าไม่แน่ใจอันนั้นเนี่ยยังกินได้กว่าอันนั้นยังไม่ขมเท่าอันนี้นะครับขมกว่า 3-4 เท่าเลยไอ้มาลาลูกนั้นเนี่ยผมกินได้นะยังพอกินกันได้อันนี้หนักเลยไอ้ที่ผมว่าที่ผมทำหน้าไม่ขมนั่นน่ะคือผมจิ้มอันนี้เยอะๆและรสชาติเดี๋ยวมันจะกลบมาลาไปแต่ถ้ากินมาลาเฉยๆเนี่ยโอ้โหยอมกราบเลยครับ VIC พี่กินได้ยังไงโอ้ยอมจริงๆสำหรับคลิปนี้ไปดีกว่าไปครับสวัสดีครับผม